ะคะเมื่อคืนช่วงเวลาประมาณตีสองค่ะวงการบันเทิงได้สูญเสียศิลปินคุณภาพอย่างน้ำตาลเดอะสตาร์นะซึ่งมีอาการสมองบวมออกซิเจนไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ค่ะซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตในขณะเดียวกันค่ะทางครอบครัวก็อนุญาตให้มีการชันสูตรชิ้นส่วนที่แพทย์ยังสงสัยนะคะเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการในลักษณะเดียวกันค่ะที่เกิดเหตุการณ์คืออยู่ๆความดันเริ่มตกลงนะฮะเริ่มต่างๆเริ่มแย่ลง อธิบายเพื่อเป็นความรู้ของพวกเราด้วยก็แล้วกันนะนะว่าเวลาสมองบวมเนี่ยภายในกะโหลกศีรษะเมื่อสมองบวมเนี่ยสมองขยายออกไม่ได้เพราะมีกะโหลกศีรษะอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวสมองท่านอ่านจะเคลื่อนลงล่างผ่านช่องกะโหลกช่องหนึ่งซึ่งจุดตรงนั้นเนี่ยจะมีส่วนควบคุมการทำงานของหัวใจส่วนควบคุมการทำงานของปอดการทำงานนี้เป็นต้นเมื่อสมองเคลื่อนเรามากดแน่ๆบ่อยครั้งก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนที่สมองบวมเกิดอาการที่ทุกอย่างแย่ลงแล้วก็ขณะนี้ก็เชื่อว่าลักษณะไปเป็นแบบนั้นจนกระทั่งคุณน้ำตาลก็จากไปผมจะก็ว่าจากไปอย่างสงบนะครับเมื่อตอนเวลาประมาณ 2:17 นาทีนะแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนก็พยายามทำเต็มที่ในสิ่งที่ทำแล้วแต่สถานการณ์เนื่องจากว่ามาเป็นแบบนี้นอกจากนี้ทางครอบครัวของน้ำตาลยังได้อนุญาตให้ทีมแพทย์ชันสูตรชิ้นส่วนที่แพทย์ยังสงสัยเพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยอาการเดียวกันอีกด้วยขณะที่ทางครอบครัวเชื่อว่าน้ำตาลสู้ถึงที่สุดแล้วอดทนมากและเก่งมากน้ำตาลคงคิดว่าการจากไปครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาทางคุณแม่และพี่สาวของน้ำตาลได้เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและแต่งหน้าให้กับน้ำตาลโดยยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดๆกับสื่อมวลชนเนื่องจากยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเราต้องบอกก่อนว่าพี่กับตาลค่อนข้างสนิทกันมากแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะทำใจยากพอสมควรที่เห็นสภาพเขาเมื่อวานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือก่อนหน้านี้ค่ะตาลเขาคือเพิ่งมีลูกสาวแล้วเขาสนิทกับหลานคือหลานอยากมาเยี่ยมแต่ว่าเขายังเด็กอยู่พี่ก็เลยไม่ได้มาแล้วก็หวังว่ารอเขาอาการดีขึ้นแล้วค่อยจะพามาเยี่ยมแต่ว่ากลายเป็นว่ามันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือเราทุกคนเชื่อจริงครับว่ามันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เราคุยกับเขานะครับแล้วก็เราเอาเรามีคลิปหนึ่งที่ลูกสาวของเราสองคนร้องเพลงที่ตาลเคยสอนไว้นะตาลสอนลูกสาวผมร้องเพลงแล้วก็เราไปเปิดข้างหูตาลเขาเริ่มดีขึ้นนะครับตอนนั้นแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ไหวจริงๆแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาจริงๆนะครับและหลังจากที่น้ำตาลเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณพ่อของน้องน้ำตาลก็ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความโดยระบุว่าลูกน้ำตาลบุตรสลันทองชิวจากไปแล้วอย่างสงบและสวยงามเวลา 2:17 นาทีทางครอบครัวพ่อแม่พี่สาวน้องสาวขอบคุณทุกความห่วงใยน้ำตาลบุตรสลันทองชิวมาณโอกาสนี้สำหรับเพลงสุดท้ายของน้ำตาลที่แต่งเนื้อร้องและเมโลดี้ด้วยตนเองชื่อว่า Lover Croster โดยใช้ชื่อวงนะคะซึ่งเป็นวงดนตรีที่ชื่อว่า Winnie Sugar เนื้อหาของเพลงได้แรงบันดาลใจมาจากความช่างฝันของน้ำตาลซึ่ง MV ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วและเตรียมที่จะปล่อยซิงเกิลปลายเดือนมิถุนายนนี้
และในช่วงเที่ยงของวันนี้ค่ะทางครอบครัวจะเคลื่อนย้ายร่างของน้ำตาลเดอะสตาร์ออกจากโรงพยาบาลสิริราชไปบำเพ็ญกุศลที่วัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครรดน้ำศพในเวลา16 นาฬิกาสวดพระอภิธรรมถึงวันที่17 มิถุนายนและชาปนกิจในวันที่18 มิถุนายนเวลา17 นาฬิกาค่ะ